สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีนะครับมาเจอผมดีเจเดย์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เรามีกลุ่มศิลปินนะครับมาฝากซิงเกิลให้กับแฟนชาวซีได้ฟังกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะวันนี้ขอต้อนรับมหาฟ้าท่านนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ครับนะครับพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยดีกว่าชื่อเพลงว่าอะไรฮะภาพทรงจำครับภาพทรงจำครับผมเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยดีกว่าเกี่ยวเนื้อหาของมันเป็นเพลงช้านะครับของพวกเราซิงเกิลที่3ที่บอกถึงกับบุคคลที่อกหักหรือว่าผ่านความรักมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็ยังคิดถึงความรักเก่าๆอยู่แล้วก็ไม่อยากลืมครับคือทำยังไงก็ได้คือแบบไม่อยากลืมช่วงเวลาที่ผ่านมาครับช่วงเวลาดีๆมีช่วงเวลาดีที่มันเป็นภาพความจำของเราใช่ครับก็ได้มันเป็นเพลงนี้ใช่ครับแนวเพลงนะครับมีความแตกต่างยังไงบ้างกับ2เพลงก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมาจะเพลงนี้จะเหมือนเพลงไร้ไร้ครับคือมันจะเป็นความเป็นตัวตนของพวกเราแบบเพลงป๊อปที่เล่นง่ายๆครับผมแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นแบบตอนโซโล่ที่เป็นมีใส่ความการของความเป็นล็อกเข้ามาด้วยต้องรอฟังดูครับครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับแฟนๆกระแสตอบรับจากคำไร้ไร้มาถึงเพลงนี้ก็ไร้ไร้ก็มันเป็นเซอร์ไพรส์ของพวกเราอยู่แล้วที่แบบพาให้พวกเรามาถึงจุดนี้ได้ครับครับก็เพลงนี้ก็เหมือนกับเป็นเพลงที่เราก็คาดหวังพอสมควรนะครับที่ว่าน่าจะโดนใจคนที่ชอบแนวเพลงของมหาฟาเธอร์ครับผมเรื่องราวมีเป็นยังไงบ้างครับคุณเอกเรื่องราวมีจะเป็นเกี่ยวกับคนที่ยังวนเวียนอยู่กับภาพทรงจำภาพทรงจำในหัวที่มีกับคนรักเราไปเที่ยวด้วยกันนึกถึงภาพเก่าที่ไปเที่ยวด้วยกันไปทำอะไรด้วยกันกิจกรรมนั้นกิจกรรมหลายเขาปีนเขาครับผมน้ำอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะเห็นบอกว่าไปถ่ายกันหลายที่เลยนะครับน่าสนใจมากไงก็ติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับ MV เพลงนี้ฝากช่องทางการติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดกันดีกว่าครับดาวน์โหลดได้ที่ iTunes นะครับ iTunes Store ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันDeezer แล้วก็ KKBOX ครับ LINE Music LINE Music ครับทุกช่องทางทุกช่องทางไปจัดกันมาได้ช่องทางการติดตามและการฝากของทั้งค่ายและของตัวเองด้วยครับของพวกเราก็ค่าย Facebook Crispy Sound นะครับแล้วก็ของพวกเราเพจพวกเรามหาฟาเธอร์ครับผมครับผมก็สุดตรงตัวไปเลยตรงตัวเลยครับมหาฟาเธอร์ลองไปหากันดูนะครับได้เจอพวกเขาแน่นอนนะครับกลับมาหาฟาเธอร์นั่นเองอย่างนั้นสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้ฝากถึงเพลงนี้กับแฟนชาวซีแล้วก็แฟนของมหาฟาเธอร์เลยก็สำหรับคนที่ชอบไลน์นะครับแล้วก็จะยังไงแบ่งยอดวิวมาให้เพลงก็ยอดวิวของไลน์เท่าไหร่ฮะ40ล้านวิวแล้วผมก็เลยแบบว่าเออมันเซอร์ไพรส์ไงครับผมก็ผมว่าสัก10นะแบบว่า10ล้านผมคิดว่าน่าจะชอบกับเพลงภาพทรงจำพวกเราตั้งใจกันทำมาทุกกระบวนการเลยว่าจะอัดกองอัดเบสกีตาร์อะไรเงี้ยคือทุกอย่างพวกเราทำกันเองมันเป็นตัวตนของเราจริงๆครับน่าจะถูกใจครับดีมากก็แบบประมาณนี้อย่างที่ว่าครับเป็นการตั้งใจทำงานมากแม้แต่ขนาดขับรถมาเราก็ตั้งใจใช่ครับผมพวกเราอยู่ต่างจังหวัดใช่ครับก็อีกอย่างนึงก็คือขอบคุณด้วยละกันนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับวงมาฟาเธอร์นะครับผมถ้าเพลงนี้ดังและดีก็น่าจะมีเพลงต่อไปนี่นะครับติดตามกันให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับเพลงนี้ฝากเอาไว้เลยนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าภาพทรงจำภาพทรงจำนั่นเองครับอย่างวันนี้ขอบคุณนะครับกับมหาฟ้าเทิมมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ